หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะท่านบอกว่าการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ปัจจุบันเนี่ยนะคะนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายละร้อยละ5ของค่าจ้างหลังจากนี้ปรับลดด้านละ 1% ค่ะก็คือจะลดเหลือฝ่ายละร้อยละ4ของค่าจ้างส่วนผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา39หรือว่าแรงงานอิสระนะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะจ่ายกันอยู่คนละประมาณ432บาทต่อเดือนก็จะลดลงไปเช่นกันค่ะจ่ายเดือนนึงเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่336บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมปี2563นั่นก็คือ6เดือนนะคะเท่ากับว่า1เดือนเนี่ยผู้ประกันตนก็จะลดภาระได้96บาทรวม6เดือนลดค่าใช้จ่ายไปได้ 1,500 บาทซึ่งการปรับลดเงินดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้กระทบกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนได้นะคะก็ประมาณเดือนนึงเนี่ยถ้าเกิดคิดเป็นรวมๆแล้วทั้งหมดถ้าเกิดว่าการหักลดตลอด6เดือนก็จะอยู่ที่ 17,000 ล้านบาทก็อันนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายกันไปได้นอกจากนี้กระทรวงแรงงานก็มีมาตรการอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูตำแหน่งงานว่างที่มีอยู่ 81,562 อัตราจ้างบัณฑิตจบใหม่มาเป็นผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงแรงงานระดับพื้นที่พัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานในระบบจากเดิม 70,000 คนฝึกอบรมเพิ่มอีก 30,000 คนรวมฝึกได้ทั้งสิ้น 100,000 คนส่วนแรงงานกลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19 หากเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 15,000 บาทค่ะ